สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับผมโค้ชจิ๊บอติการหนุนภักดีครับสำหรับท่านที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง8หรือกำลังรับชมนะครับการไลฟ์สดผ่าน YouTube ทางช่องไทยไฟท์ออฟฟิเชียลเข้าสู่ Beat Active by Tech บุรีและนี่คือการแข่งขันชกมวยค่าเชือกไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงขอเสียงหน่อยครับดังท่านผู้เกียรติครับเนื่องด้วยปีนี้เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ทางสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติขอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการเชิญชวนแฟนมวยชาวไทยนะครับมาร่วมสืบสานมวยคาดเชือกมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้เผยแพร่สู่สายตาชาวโลกไปด้วยกันสำหรับวันนี้ครับเรามาร่วมเผยแพร่อัตลักษณ์ของคนไทยด้วยคู่มวยซุปเปอร์ไฟท์มวยหญิงครับในพิกัดน้ำหนัก59กิโลกรัมสาวอิตาลีปะทะสาวเนเธอร์แลนด์ครับสำหรับนักมวย White Corner She's from Netherlands Please welcome อัศวินหญิงแห่งฮอลันดา Giselle Wertและสำหรับนักมวย Black Corner นะครับ She's from Rome ประเทศอิตาลี Please welcome Gladiator Woman Rachele Malatestสวัสดีแฟนหมัดมวยทางหน้าจอช่อง8กดหมายเลข27ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงณประจำวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์2567อยู่กับผมกุ้ยช่ายสายตรงภคินทร์ ราชชลหิรันและคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีเป็นผู้บรรยายครับไทยไฟท์ลีกของเราก็เดินทางมาถึงวีคนี้เป็นวีคที่29นะครับประจำวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์67นะครับวันนี้7คู่ครับ7คู่แห่งความมันนะครับเปิดหัวคู่แรกก็เป็นมวยหญิงนะครับสวัสดีอีกครั้งนะครับทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27นะครับมาแล้ววันนี้การันตีความมันด้วยไอ้10ล้อเบรกแตกโอ้โหนะฉายานี่โหดมากนะเราปีศาจอนิตยาพรนะครับรวมไปถึงนักชกระดับสตาร์ดังนะครับของทางรายการไทยไฟท์ลีกอีกมากมายครับทั้งเพชรเอกธงชัยแล้วก็ดาวแพ้ครับวันนี้นี่เชื่อว่าเดือดสุดๆแน่นอน10ล้อเบรกแตกอยู่คู่ไหนเนี่ยรอแล้วนะคู่สี่นะอ้าวดูคู่นี้ก่อนครับคู่แรกของการถ่ายทอดสดเลยครับเดี๋ยวดูความสวยความเผ็ดความดุกันครับก็เปิดหัวด้วยมวยหญิงนะครับในพิกัด59กิโลกรัมครับนี่คือนักชกวัย17ปีจากเนเธอร์แลนด์ครับแต่ว่าเกิดที่สเปนนะครับคนนี้ส่วนสูง166ครับอายุเนี่ย17ปีเท่านั้นเองครับนี่คืออัศวินหญิงแห่งฮอลันดาจีเซลเวิร์ดครับนี่ครับแม่หน้าตาน่ารักนะครับ17ปีเท่านั้นเองวันนี้เปิดหัวด้วยมวยหญิงครับต่างชาติปะทะกันครับ เนเธอร์แลนด์ชนอิตาลีครับส่วนคนนี้ครับมาในมุมดำนะครับอายุนี่16ปีครับนางฟ้าวงการมวยเลยครับหนักกว่า59กิโลกรัมครับสูง166นะครับชกมา28ครั้งครับชนะ27แล้วก็แพ้1ครั้งครับจากกรุงโรมประเทศอิตาลีRachele Malatest สายเลือดดีด้วยกุยช่ายก็เป็นพี่น้องกับทางด้านอเลซิโอนะครับMalatest ครับ16กับ17ปีครับน้ำหนักเท่ากันครับ69กิโลส่วนสูงนี่เท่ากันเลยครับ166แล้วก็ไฟชกนี่28กับ30ครับถือว่าใกล้เคียงกันสุดเลยนะครับมุมดำRacheleนี่โอ้โหฉายาโหดมากครับ Gladiator Woman โอ้โหเดี๋ยวดูว่าจะแข็งแกร่งขนาดไหนครับเคยมาโชว์ไว้ที่ไทยไฟท์ลีก1ครั้งแล้วนะครับวันนั้นเจอกับนูริฟานักมวยจากอิหร่านก็สู้กันสนุกเลยครับวันนั้น3ยกนี่เป็นคู่แรกคู่เปิดหัวของเรานะครับอย่างที่เรียนไปวันนี้7คู่ด้วยกันครับเปิดหัวด้วยมวยหญิงแบบนี้ครับจากอิตาลีเจอกับเนเธอร์แลนด์ครับขอบพระคุณด้วยนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างบริษัทอีออนธนาสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติและก็สถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับคิดถึงจอซัวอยู่ไหนของพี่เมื่อสัปดาห์ก่อนนะคู่แรกนี่ทำเอาทั้งแฟนๆทั้งหน้าจอครับไอเรา2คนก็ไปไม่เป็นเลยนะโอ้เรียกได้ว่าแลบลิ้นปิ้นตาโอ้โหใจชกอีกเมื่อไหร่เนี่ยสัปดาห์หน้ามาแล้วนะโอ้โหแล้วล่อไทยไฟใหญ่เลยนะพี่ไมค์โคราชเลยนะแล้วเจอกับใครรู้ไหมกูชายเจอฮะพี่แสนชัยเลยนะเห็นแกบอกอยากจะเจอเหลือเกินล่ำไทยไฟจัดให้เลยครับดียิ่งกว่าขึ้นลิฟต์อีกนะฮะเขาบอกว่าขึ้นเครื่องไปบนฟ้าเลยนะครับแต่เขาบอกว่าไม่มีใครเอาแกลงได้นะนอกจากลิฟต์เดี๋ยวดูพี่แสนชัยแข็งเหลือเกินแหมแล้วลิ้นแกดีโอ้โหก็ประจำมาถึงสัปดาห์หน้านะครับไทยไฟท์พิมายครับไปกันที่จังหวัดนครราชสีมาครับคู่นี้ก็มีกรรมการบุญออนเพ็งบึกนะครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีครับ3ท่านให้คะแนนมีกรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการถาวรอิงอุบลและกรรมการอรุณกุมุทชาติครับมาเปิดหัวความมันกันก่อนแล้วกันนะครับกับคู่มวยหญิงห้ามพลาดเลยครับคู่4 5 6 7นี่คุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีครับแล้วก็เดี๋ยวดูคู่3ครับ12ปันนาปะทะกับกล้องริมพรมครับดูครับว่าจะเป็นอย่างไรครับของเก่าทั้งคู่นะครับแล้วก็วันนี้หลายๆคนที่เคยมาชกในไทยไฟท์ลีกของเราแล้วเนี่ยถือว่าเป็นการสอดส่งแววครั้งสุดท้ายก่อนที่จะไปร่วมมวยรอบอิซูซุครับเป็นมวยรอบอิซูซุกติกาแบบยกทีมครับพิเศษกว่าครั้งก่อนก็รอนิดนึงครับอาเลซิโอมาลาเตสตาครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งนักชกในกลุ่มคนของไทยไฟท์ของเราครับเราเป็นพี่ชายของRacheleนะครับที่เป็นน้องสาวซุปเปอร์สตาร์ไทยไฟท์เลยนะสายเลือดไม่ธรรมดาครับยกแรกมาแล้วอีกคนหนึ่งแยบไม้คนเตะคืนมืดวาดไปครับขยับเข้าไปถีบนำเข้าไปก่อนเป็นใบเบิกทางครับหมัดซ้ายเตะขวาจ่อล่างซ้ายโอ้มาถึงออกกันแบบนี้เลยผู้ชายโอ้เซลนี่ก็ไม่ธรรมดาครับRacheleกับGiselleนะครับโอ้เอาครับหมัด1-2ดึงเข้าไปครับRacheleดันล้มโอ้โห16นะครับน้ำหนักตัวนี่มาใช้ได้เลยครับแบกไถสักแบกจากฝั่งกันนู้นมาส่งที่ฝั่งกันนี้เลยครับส่งหน้าบ้านเลยสายหน้าครับคอยกระแทกไว้ดูทักษะการออกหมัดไม่ธรรมดาทั้งคู่ครับดูGiselleสาวจากเนเธอร์แลนด์ครับแต่เกิดที่สเปนโอ้ฟันศอกนะครับวงในRacheleนี่ไฟก่อนเหมือนจะตื่นเวทีครับต้นๆนี่ยังตั้งหลักไม่ได้แต่ว่าท้ายเกมเนี่ยโหสู้ยิบตาเนี่ยครับเดี๋ยวดูวันนี้นี่จะทำเกมได้ดีขนาดไหนครับแม่Giselleนี่หมัดดีนะครับ 1-2 ของดีจากยุโรปทั้งคู่ครับในแบบฉบับของมวยคาดเชือกไทยไฟนอกเสร็จมาในบ้างครับมัดแหมดูครับกอดไว้แน่นเชียวแต่ว่ายังตีไม่ได้ครับกรรมการบุญยอนเพลงลูกกับจับแยกออกมาแล้วครับ16กับ17ปีครับอายุได้ใกล้เคียงมากยัดมาแต่แทกยัดซ้ายไปครับเป็นความเร็วครับRacheleพยายามจะทำความคุ้นชินกับเวทีต่อยหมัดโอ้ขวาเข้าหน้าครับแม่เจอลูกนี้เข้าไปครับ ดีเซลหน้าสั่นเหมือนกันโอ้เป็นจังหวะแบบว่าแหมเกี่ยวสิจ๊ะแม่เกี่ยวแล้วก็ทิ่มไปตรงๆแล้วครับได้ไปหลายหมัดเหมือนกันนี่ครับซ้ายกระแทกไว้ครับมีใครเลือดกำเดาไหลบางอย่างครับนี่ครับโอ้โหแกฉกเหมือนงูเลยผู้ชายโอ้หมัดเร็วมากครับหมัดซ้ายหน้ากระแทกยับโอ้โหเริ่มจะฉายไปครับในช่วงนี้ของทางด้าน Rachele Malatest ครับแล้วก็หมดยกแรกครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวเดี๋ยวกลับมาไปดูภาพช้ากันหน่อยครับกับคู่เปิดหัวครับ Rachele Malatest ครับกับ Giselle Wert ครับมุมขาวนี่ดูจังหวะดันครับดันและเทโอ้โหไปส่งหน้าบ้านเลยครับที่มุมขาวดูใกล้ๆครับฟันศอกของ Rachele ครับ Giselle ก็มีหมัดโต้เหมือนกันครับเกือบไปจังหวะลุกไล่ครับต่างคนต่างบูครับดูครับต้องการชัยชนะครับแล้วก็จังหวะต่อยหมัดครับท้ายเกมในยกแรกครับถือว่าทำได้ดีเลย Racheleต่อยหมัดได้ดีครับนี่ฮะให้ดูอีกมุมครับขวานี่กดเข้าหน้าครับหมัดนี้นี่เต็มเลยครับแต่แววตายังสู้ครับ Giselle Wert ดูครับเนี่ยกระแทกยับแบบงูฉกครับสายหน้ากระแทกไปขึ้นมาครับเดี๋ยวดูยก2ครับมุมดำนี่ Rachele Malatest นะครับส่วนมุมขาวนี่ Giselle Wert เดินเข้าไปครับ Giselle ขยับเข้าหา Rachele ครับนี่หมัดขวาได้เจอทิ่มขึ้นมาเหมือนกันอ้าวดูครับพยายามโหนแล้วกดคอลงมากดคอลงมาจะเสียบแต่ว่าแขนไล่ไม่แน่นครับเจอศอกไปเหมือนกันแล้วครับกดไว้ก่อนครับกดไว้ก่อนแยกมาครับยกแรกว่าเข้มข้นแล้วยกที่2เข้มข้นกว่าเริ่มบังเกิดแล้วนะครับเริ่มจะขยันโอ้จังหวะเตะสูงของ Rachele การจะบั่นเสียเลยครับโดนแล้วก็จะเอาคืนดูดีเซลเองไม่ยอมครับพยายามจะโต้คืนมาพยายามเดินเบียดเข้าไปเอาครับปล่อยหมัดได้ดีครับช่วงต้นๆ Rachele เนี่ยต้องถอยเหมือนกันนี่คือการคอเลยครับเมื่อสักครู่ครับจังหวะตั้งรับของ Rachele ครับโอ้โหดูครับแต่ดูใบหน้านี่แดงทั้งคู่เลยนะพิษของหมัดหรือเปล่าครับอุ้ยขวาล่างแล้วก็ทิ้งขวาเข้าไปครับโดนหนักแรงด้วยกันทั้งคู่เลยครับแต่ว่ายังสู้ได้ดีครับครับแทงขวาไปแต่ว่าเนี่ยนะลูกจับแล้วโต้นี่ของ Rachele นี่ทำได้ดีครับพยายามจะแก้เกมเหมือนกันครับ Giselle เป็นฝ่ายเดินเข้าหาเหมือนเดิมขยับเดินเข้าไปครับหาจังหวะเนี่ยมีกระแทกแยบมาด้วยครับยกที่แล้วนี่เจอแยบเข้าหน้าไปเยอะเหมือนกันโอ้ชื่นชมทั้งคู่นะครับอาวุธเยอะทั้งคู่ครับทั้งหมัดทั้งศอกทั้งแข้งทั้งนอกทั้งในครับจังหวะรวมรันพันตูครับเสียบไปก่อนแล้วกันครับไหนๆก็เสียบได้เสียบไปก่อนแต่ว่าเนี่ยครับGiselleพยายามเอามือมาขวางหน้าปิดหน้าไว้ครับค่อยๆขยับทำเกมเข้าหากันใหม่ครับเตะไม่เตะครับเตะซ้ายไปขวาเจาะล่างเตะขวาเจาะล่างมาขวาครับโอ้โหทั้งหมัดทั้งศอกครับรีวอร์ดหมดแล้วมีจังหวะแล้วก็ไม่รอเลยครับนี่ครับยิงขวาไม่ถึงดูยกนี้นี่Racheleจะผ่อนไปนิดนึงครับในด้านGiselleที่เดินแต่ว่าจังหวะโต้ครับน่ากลัวอันตรายเหมือนกันครับหมดยก2เดี๋ยวพักคู่เดียว ยังคงเป็นเกมที่คู่ขี้มากๆนะครับคู่นี้จังหวะลุกไล่ครับจับขาแล้วต่อยครับราเชลพยายามโน้มตัวมาเหมือนกันครับแล้วลูกนี้เตะสูงครับกาที่จะเตะก้านคอเลยครับดูมุมครับดีว่าจังหวะโมเมนตัมเหวี่ยงไปเนี่ยมันหยุดตรงนั้นพอดีครับโอ้มีคืนมาเหมือนกันครับซ้ายหน้าโอ้ต่างคนต่างได้ต่างคนต่างโดนครับจังหวะลุกไล่ของGiselle Wertเดินเข้ามาครับนี่ครับใกล้ๆเนี่ยซ้ายสะบัดขึ้นหน้าเลยราเชลเองก็ยังเฉยๆครับโดนก็มีโต้ตลอดจังหวะครับที่ไทยไฟท์อารีนาครับบีทแอคทีฟไบเทคบุรีบรรยากาศยอดเยี่ยมมากนะครับที่นี่ติดตามมันต่อเลยครับในยกสุดท้ายครับยก3กองยาวที่มาทุกสัปดาห์ไหมเนี่ยมาทุกตลอดสัปดาห์แต่อยู่จะมีคนตีหรือเปล่าแค่นั้นเองครับแต่ตอนนี้มีคนต่อยแล้วครับมีคนต่อยแล้วครับขวาเจาะไปเจอหมัดขึ้นมาขยับเข้าไปครับยกที่แล้วมาถอยยกนี้เดินเลยครับราเชลGiselleมีหมัดมีเตะจ่อล่างคอยดักเอาไว้ครับโอ้ออกกันหนักออกกันเร็วเลยนะครับทีมนำไปก่อนครับราเชลGiselleมีศอกคอยดักไว้เห็นเพื่อนขยับเข้ามาตัวเองก็มีศอกครับคอยดักคอยขู่เอาไว้ตลอดครับขวาเตะจ่อล่างไปเตะซ้ายมาทั้งซ้ายมาทั้งขวาแต่ข้างบนครับเจอหมัดเหมือนกันดูราเชลยกนี้นี่เป็นฝ่ายปรับเกมเดินครับยกที่แล้วเนี่ยถอยมากไปนิดนึงครับขยับเดินแล้วค่อยๆหาจังหวะแต่ว่า1 2 3ครับของนั่นGiselleพอเป็นจังหวะฝีมือนี่ก็ถือว่าโตได้ดีเหมือนกันนะครับดูราเชลแม้ว่าจะเป็นฝ่ายสืบเท้าเข้าหาแต่ว่าอาวุธความหลากหลายแม่เกือบโดนเอาแล้วครับหมัดซ้ายฮุกซ้ายโอ้เจอศอกครับแม่โดนเต็มๆครับต่างคนต่างโดนอีกแล้วโอ้โหอีกคนหนึ่งหมัดครับส่วนอีกคนหนึ่งศอกครับคุณผู้ชมครับโดนจังๆแต่ยังยืนอยู่ได้สวยๆครับสวยๆเอาถีบไว้เดินขยับเข้าไปครับราเชลGiselleคอยกระแทกแย็บราเชลว่ายังไงช้าไม่ได้ช้าแล้วโดนอ้าวเล็งอยู่นะอย่าให้ละสายตาครับเนี่ยเจอแข้งครับพยายามต่อยมาคืนเกี่ยวได้เตะขวาโอ้ยกุยช่ายเต็มหลังดอกนี้นี่เรียกได้ว่าเตะเลี้ยวเลยนะครับโอ้โหจังหวะหัวขวาแต่ว่าGiselleเริ่มจะขยับออกอาวุธเหมือนกันหมัดโดนครับขยับเดินเข้าไปครับราเชลยกนี้นี่เป็นฝ่ายเดินก็ถือว่าทำได้ดีครับดูจังหวะเสียบเข่าครับเอาแล้วครับแม่หมดยกสุดท้ายโอ้โหนี่ครับครบยกจนได้ครับคู่นี้ถือว่าต่อยกันเดือดเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นมวยหญิงครับคุณนพพรวาทินครับวันนี้นี่ก็ได้เป็นมวยหญิงที่ชกกันสนุกเลยนะครับคู่นี้ครับเดี๋ยวดูภาพช้าๆนะครับดูครับจังหวะต่อยหมัดนี่ขวาทิ้งมาครับซ้ายครับโอ้โหเหวี่ยงเข้าไปนี่หมัดเต็มบ้องหูเหมือนกันนะครับแล้วจังหวะมีหมัดสวนโต้คืนเหมือนกันนะครับราเชลครับGiselleกระแทกราเชลต่อยท้องคืนซ้ายครับกระแทกไว้ซ้ายขวาซ้ายโอ้โหดูครับลำตัวและใบหน้าแต่นี่ครับแหมเจอศอกแล้วไล่เข้าไปจะดูครับจังหวะนี้ครับหุ้ยศอกครับเข้าไปเต็มครับจะศอกคือแต่ก็หนีจังหวะมันไปไม่ถึงนะครับโดนแข้งมาก่อนครับจับได้พยายามกระแทกคืนครับหมัดขวาแล้วเตะซะเลยครับไหนต่อยก็ไม่โดนซะละโยนเข่ามาเลยครับ 1-2 ของGiselleและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ and the winner is draw เสมอครับมียก4เอาครับเดี๋ยวตามมาต่อในยกที่4นะครับเป็นยกพิเศษ extra round เดี๋ยวว่านักมวยเนี่ยเดี๋ยวต้องบอกแจ้งนักมวยครับยังมีอีก1ยกนะครับยังมีอีก1ยกนะครับต้องตัดสินผู้ชนะกำลังอ้าปากค้างอยู่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกเอาสรุปว่าไฟนอลราวด์ยกตัดสินครับ 3ยกกรรมการบอกมองไม่ออกไอ้น้องเอ้ยคู่ขี้สูสีรักพี่เสียดายน้องเอาอย่างนั้นมาต่อกันครับยกที่4ดูตามสายตานี่ก็คู่ขี้กันจริงๆนะครับครับผมอาวุธนี่ก็พอๆกันแต่ว่ายกนี้นี่ใครขยันใครมุ่งมั่นมากกว่านี่ก็คว้าชัยไปครับ3ยกที่ผ่านมากุ้ยช่ายผัดกันลุกผัดกันรับมีได้มีโดนครับทีนี้พอตัดสินไม่ออกก็นี่แหละครับยกที่4ครับนี่เป็นครั้งแรกเลยนะนี่เดินทางถึงวิกที่29เนี่ยครั้งแรกที่คู่แรกเนี่ยต่อยก4ที่คู่แรกน้องกันเยอะนะฮะเอามาครับมาบิดกันต่อครับมาเสียวกันต่อครับคุณผู้ชมครับขวาเตะไปขวาเอาต่างคนต่างเตะเดี๋ยวดูครับว่าใครจะออกอาวุธได้โดดเด่นกว่ากันครับในยกสุดท้ายครับยก4ยกพิเศษครับเอาหญิงหมัดเข้าไปครับเรเชลดูขยับเดินมาครับโอ้ยกนี้นี่ถือว่าต้องมีเท่าไหร่ต้องใส่หมดแล้วนะครับเพื่อจะได้ไม่ขาดใจต่างคนต่างอัดกันอีกแล้วครับราเชลเข่าเกาะได้แม่เกาะได้แต่ว่ายังไม่ตีครับจีเซลตีก่อนเรี่ยวแรงเขาดีทั้งคู่นะนี่ดูยกสี่ก็เรี่ยวแรงก็ยังกระปี้กระเป๋าขนาดที่ว่าเราพากไป3ยกเราที่จะหมดแรงแล้ว เอาเตะมาเตะขึ้นต่อยมาต่อยขึ้นถีบไปก่อนครับราเชลจีเซลขยับเข้าหาหมัด 1 2 3 4 หมัดครับเตะขวาไปเจอศอกขึ้นมาโอ้โหดูตอนนี้เอาครับหมัดของจีเซลเริ่มจะทำงานอีกครั้งหนึ่งครับกระแทกแกมมัดแม่นเลยครับหมัดของจีเซลครับโอ้ดูครับเนี่ยครับลำตัวมาอีกแล้วหมัด 1 2 ครับซ้ายหน้าจะออกแม่นมากครับทั้งใบหน้าทั้งลำตัวครับหมัดของมุมขาวอย่างจีเซลครับแทงซ้ายเข้าไปครับเจอหมัดขวากระแทกขึ้นมาบ้างในส่วนของมุมดำราเชลเนี่ยตัดสินใจที่จะรอดักจังหวะนะครับเน้นความชัดเจนขณะที่จีเซลนี่ไม่รอครับเดินเข้าหาเลยครับขอกุมชะตาตัวเองเดี๋ยวดูครับกรรมการจะชอบแบบไหนครับสายหลุดไปเดินแล้วก็คิดก่อนทำก่อนทำเร็วนะครับจีเซลครับนี่ครับกล้าออกกล้าตัดสินใจครับเนี่ยแกก็ออกไปเรื่อยครับส่วนราเชลก็มีจังหวะคอยโต้คอยสวนมาครับน่ารักทั้งคู่ครับน่ารักทั้งคู่ครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับเลือดกำเดาแต่มีซึมๆมีไหลๆเหมือนกันครับที่มุมขาวโอ้อัดกันมาเต็มๆเลยนะครับ4ยกดูภาพช้าหน่อยครับยกที่ผ่านมาโอ้โหเนี่ยจังหวะกระแทกแย้มครับแลกกันครับดูครับโอ้โหคู่นี้นี่ต้องตัดสินยกพิเศษเลยครับหัวฮุกซ้ายครับของจีเซลวงในนี่เกาะได้แล้วก็ตีครับราเชลก็วงในนี่ครับพยายามกดคอครับจากนั้นนี่ก็เป็นฝ่ายทางด้านจีเซลที่ลุกไล่เข้ามาครับนี่ฮะกระแทกยับไป2หมัด3หมัดครับดูว่าจะเข้าตากรรมการหรือเปล่าครับสโลดอกนี้ครับหมัดซ้ายนี่ยิงเข้าหน้าอีกหมัดหนึ่งมีขวาขึ้นมาครับของราเชลมาราเตสตานี่ก็จังหวะท้ายๆแล้วนะครับแลกกันและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ and the winner is white corner Giselle from Netherlands ฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวกลับมาก้องชัยพระMasoodครับปีนี้ทางบริษัทไทยไฟท์จำกัดนะครับผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันไทยไฟท์คาดเชือกได้รับพระเมตตานะครับในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับการแข่งขันชกมวยไทยคาดเชือกครับไทยไฟท์ลีก 2024 ชิงแชมป์ประเทศไทยครับทางผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทขอน้อมสำนึกในพระเมตตาที่มีต่อวงการมวยไทยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับแต่ตอนนี้นะครับเรามาสนุกกันต่อด้วยคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก73กิโลกรัมสำหรับนักมวย White Corner he's from Amol ประเทศอิหร่าน please welcome ตัวตึงแห่งอโมมาซูดโมกิมีและสำหรับนักมวย Black Corner นะครับ he's from อำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรครับ please welcome นักรบพระเจ้าเสือก้องชัยช่อชัยวัฒน์กลับมาพบกับความมันกันต่อนะครับในคู่ที่2พิกัด73กิโลกรัมครับระหว่างนักชกไทยปะทะอิหร่านครับโดยมีกรรมการเสมาทิพย์คิรีเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการอรุณกมุทชาติและกรรมการภูกิจพรามประยูนครับคู่นี้นี่ใหญ่ๆเลยครับในรุ่นมิดเดิลเวทครับเดี๋ยวมาดูครับใครจะอยู่ใครจะไปครับไทยหรืออิหร่านหรือว่าต้องวัดกันถึงยก4อีกก็ไม่ทราบนะครับคู่แรกนี่ทำไม่ดีฮะนี่คือ2ผู้ยามภาษาอังกฤษของเราครับขวามือมิสเตอร์ราศีสัมพันธ์ซ้ายมือมิสเตอร์เควินอมริตครับมารับชมไทยไฟภาษาอังกฤษได้นะครับผ่านทางเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ทางยูทูบชาแนลของไทยไฟก็รับชมไทยไฟได้นะครับความมันก็ส่งตรงถึงมือคุณครับทั่วโลกเลยทีเดียวไปดูข้อมูลของนักชกยักษ์ใหญ่คนนี้กันก่อนครับนักมวยวัย33ปีจากเมืองอโมประเทศอิหร่านส่วนสูงนี่180นะครับชกมา23ชนะ19แพ้4ตัวตึงแห่งอโมครับมาซูดโมกิเมียนเอาเกมเลยครับคนนี้รูปร่างดีด้วยครับ180ตัวตึงเลยนะตัวตึงเลยนะเดี๋ยวดูว่าจะตัวเกร็งหรือเปล่าครับจากตึงกลายเป็นเกร็งอ้าวมาดูนักชกรายนี้บ้างครับจากจังหวัดพิจิตรนะครับอายุนี่20ปีครับชกมา62ครั้งชนะ46แพ้15และก็เสมอ1ครั้งนักรบพระเจ้าเสือก้องชัยช่อชัยวัฒน์20ปีเท่านั้นนะครับอายุนี่ห่างกัน13ปีครับโอ้โหส่วนสูงนี่ถือว่าใกล้เคียงนะครับ1เซนติเมตรเท่านั้นเองครับ179 180ประสบการณ์แน่นอนครับนักมวยไทยของเราเนี่ยถ้าต่อยมาถึงอายุ20เนี่ยโอ้โหคือบางคนนี่ก็หลักร้อยครับต่อยมาตั้งแต่เด็กๆแต่ว่ามวยต่างประเทศนี่ก็อาจจะเริ่มไม่เร็วเท่าของไทยครับจะไปผ่านสังเวียนมวยสมัครเล่นหรือว่าเป็นกีฬาการต่อสู้ชนิดอื่นๆนะครับก่อนที่จะมาเมืองไทยขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างบริษัทอีออนธนะสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับโอ้ใหญ่เลยครับอิหร่านรายนี้ครับส่วนนักชกจากจังหวัดพิจิตรประเทศไทยครับอยู่ในมุมดำนะครับก้องชัยวัฒน์รายนี้เรื่องของความเก๋ากระดูกประสบการณ์ฝีมือนี่ไม่ธรรมดาเลยครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเจอนักชกที่ใหญ่แบบนี้ครับจะเตะอยู่หรือเปล่าครับขุนพลจากพิจิตรของเราครับกรรมการเสมาครับนี่นะคู่มากลางเวทีของเขาเนี่ยอาจจะลดลงมาครับของเราก็อาจจะน้ำหนักสบายๆกรรมการเสมานี่คนบ้านเดียวกับผมนะอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรครับอ้าวเป็นอะไรโดนหมัดครับโอ้มีจับที่จมูกครับโดนไป1หมัดก่อนแล้วครับตอนนี้โอ้โดนอัปคัตอีกทีนึงครับก้องชัยสัญญาณอันตรายมาแล้วครับดูไม่ค่อยดีครับจับแล้วเกี่ยวเทคู่แรกที่ล่อไป4ยกเลยนะครับมียกพิเศษด้วยคู่นี้ครบ3ยกหรือเปล่าครบ3ยกหรือเปล่าครับ มาแบบนี้ครับโอ้โหดูครับไล่ทุบเอาเลยครับใหญ่ๆหนักๆมีโยกด้วยหาจังหวะอย่าไปไหนเอาสับไม่โดนครับเสียหลักไปเลยสถานการณ์ชักจะย่ำแย่ครับทางด้านก้องชัยชอชัยวัฒน์ดูว่าฝีมือเนี่ยจะหนีพ้นหรือเปล่าครับเจอตุยทองขึ้นหน้าโอ้ลงแล้วครับโอ้กรรมการสับมือเลยครับนับ 3-4 นะครับโอ้ดูว่าจะไหวไม่ไหวครับเจอเข้าไปเห็นหมัดแรกนี่ก็ดูไม่ดีครับเดี๋ยวดูว่าเราจะโต้ยังไงคืนต้องกัดฟันเลยครับต้องกัดฟันเลือกออกครับไม่โดนศอกเขาก็พยายามจะต่อยหมัดมาลำตัวเราก็เตะไปพร้อมๆกับที่เขาต่อยนะเจอกันแล้วครับเจอแล้วยาวๆครับแต่พอโดนหมัดก็ทำท่าไม่ดีครับสับคืนไม่โดนนายล็อกไว้ก่อนครับโอ้เรียวแรงยังมีครับก้องชัยเอาหน่อยครับถือหรือยังครับโดนนับไปหนึ่งครั้งเหมือนจะพยายามอยากจะเอาคืนอยู่ครับเดี๋ยวดูว่าจะพลิกเกมพลิกล็อกได้หรือไม่แม่โดน 1-2 อีกแล้วโดนอีกแล้วครับเด้งไปเด้งมาติดอยู่มุมดำหน้าบ้านโอ้อัปเปอร์คัตอีกทีนึงบวกศอกครับพยายามบวกศอกอยู่โอ้โหโดนหมัดทำท่าไม่ดีครับเอ้าเดี๋ยวดูครับจะตั้งลำยังไงดีแบบเนี้ยเตะไปไม่ถึงอาวุธยาวๆครับแข้งเท่านั้นครับตอนนี้ครับไปบวกหมัดขวาไม่โดนยังไงครับโซซักโซเซพอสมควรเลยครับโดนเข้าไปต่อยลำตัวขึ้นใบหน้าอยู่ไม่อยู่ยังอยู่ครับกัดฟันต่อยหมัดขวาขึ้นไปก็อยากจะเห็นนะครับว่าถ้ามาซูดเนี่ยโดนบ้างแล้วจะเป็นอย่างไรครับเพราะตอนนี้เนี่ยเป็นฝ่ายไล่ยำก้องชัยจะเป็นส่วนใหญ่นี่ครับเอาเริ่มโดนแล้วเหมือนกันครับเอาครับแต่เริ่มโดนหมัดหน้าตาชักจะแตกตื่นเหมือนกันครับตอนนี้มาซูดนี่ครับต้องกอดเลยครับโอ้ขอให้สู้ครับเชื่อว่าลูชนะยังมีหน้าตาแตกตื่นที่เป็นยังไงครับ ตกใจนะเจอมาของเราบ้างมีตกใจแต่ตอนนี้เขาแหมเขาเป็นคนต่อยเขาเป็นคนสับมาสิต่อยขวามาสับไปสับมาอีกโอ้ยดูครับกลางตำรารับไว้ก่อนคุณพระระฆังมาพักแป๊บเดียวดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งครับว่าก้องชัยเนี่ยโดนช็อตไหนเข้าไปถึงกับโดนนับนี่ครับลำตัวโอ้มาซูดสายล้วงลำตัวแล้วขวาขึ้นบนครับหมัดนี้นี่เราว่าห้องเต้ไปเลยครับดูอีกมุมนึงครับซ้ายโอ้ง้างเข้าลำตัวแล้วขวาเข้าเต็มคางครับอยากจะทานทนครับทางด้านก้องชัยชอชัยวัฒน์พอโดนหมัดสะสมไปเรื่อยๆนี่โอ้โหบางทีมึนๆแล้วแหมพอฟื้นมาแล้วมันยังไม่เต็มร้อยครับแต่ก็พยายามกัดฟันสู้ตลอดนะครับเนี่ยจังหวะหมัดจะเตะเขาอาวุธยาวๆครับแต่ว่าเจอหมัดเจอศอกครับมาจากไหนไม่มีใครทราบได้ครับดูครับไม่บอกไม่กล่าวด้วยบางทีครับหมัดมาครับขวาแล้วซ้ายครับนี่ก็พยายามจะเอาตัวรอดให้ได้อย่างสุดฤทธิ์สุดเหวี่ยงเหมือนกันเลยครับยังไม่ทันตั้งลำดีครับแกหัวบุกมาอีกแล้วพอไม่โดนแล้วเจอคืนครับไล่ขย่ำเนี่ยครับทั้งต่อยทั้งสับครับเดี๋ยวมาดูยกนี้นะครับว่าก้องชัยเนี่ยจะแก้สถานการณ์ของตัวเองอย่างไรครับมาซูดนี่หวังถึงน็อกแน่นอนขนาดท่ากัดฟันยางแกงหน้ากลัวเลยเมื่อกี้อย่าว่าแต่หมัดเลยโอ้แล้วใหญ่เหลือเกินอ้าวยกที่2ครับลุยกันต่อครับเตะซ้ายครับ เดินเข้าหาขยับเข้าไปกล้องชัยวัฒน์เจอแข้งอุ้ยก็แหะเตะทีสถานสวงครับซ้ายหน้าขวาหลังเตะเข้ามาจับได้เกี่ยวได้โอ้โหดูครับแหมเขาก็หวดแล้วคืนแล้วครับเอาครับยังสู้อยู่ครับกล้องชัยแทงได้ครับแต่ว่านี่ครับศอกต้องทำงานหน่อยครับระยะใกล้ๆเนี่ยฟันถือว่ายังมีน้ำหนักอยู่แต่ว่ายังไม่ค่อยเข้าเป้าอยากเดินต่อกล้องชัยครับสับล่างเอาแล้วครับแม่แบบนี้นี่ได้ลุ้นเอารับหมัดป้องกันตัวดีๆครับวงในเกาะมาแม่เขาก็เป็นนะครับมาซูดวงในพยายามเดินไล่ทำเอาคืนเลยครับเพราะว่าเสียนับไปแล้ว1นับในยกแรกครับแล้วก็ต้องระวังหมัดเขาดีๆด้วยครับโอ้โหบอกให้ระวังหมัดศอกมาเลยครับศอกมาเลยต่อยมาที่สับขึ้นไปเอาครับแม่ตอนนี้นี่มาซูดเห็นแล้วครับลำตัวแม่ชักจะเอียงครับตอนนี้ไหวไม่ไหวอยู่เอายังบวกศอกมากดมาแล้วล้วงท้องโอ้จังหวะซ้ายลำตัวนี่หนักจริงๆครับมาซูดโอ้แต่ว่ากล้องชัยนี่เราเห็นแล้วนะครับว่าโดนหลายช็อตยังยืนอยู่ได้ครับนี่ครับโอ้โดนสะสมมาเยอะเหมือนกันนะครับมาซูดเองก็ออกหนักแรงๆครับส่วนกล้องชัยพยายามกัดฟันพยายามฮึดขึ้นมาตลอดครับโอ้โหโดนกดหัวมาแทงครับโดนกดหัวมาแทงครับเอาคืนหน่อยครับกล้องชัยโดนรับตัวอีกแล้วต่อยรับตัวคืนหมัด 1-2 มาอยู่ไม่อยู่ครับจังหวะนี้ครับเข้าเบรกอีกแล้วมาซูดเข้าเบรกอีกแล้วโอ้ดูครับมาปิดล่างต่อยบนปิดบนหมาล่างเอาครับฮุกซ้ายไปทีนึงโอ้เด็ดนี่ครับความใหญ่ไม่ไหวครับแม่เจอถล่มเอากรรมการเสมายังไม่นับครับโอ้แต่ว่าชุดใหญ่รอดไม่รอดโอ้ปอแปรไปหมดแล้วครับตอนนี้โอ้เมาครับทั้งจุกทั้งเมาทั้งล่างทั้งบนครับโอ้เจ็บทั้งตัวแบบนี้ดูจังหวะครับดูครับหมัดขวาอีกทีหนึ่งเมาอีกแล้วครับโดนซ้ายไปอีกขวาไปอีกต่อยหนักแรงจริงครับมาซูดยังไงครับติดอยู่ตรงนั้นเลยครับโอ้โหแล้วเจอไปอีกศอกหนึ่งครับกลางศีรษะเลยครับหมัดมาอีกแล้วชุดใหญ่อีกแล้วทั้งหมัดทั้งเข่าครับเสียบเข้าไปสับเข้าไปครับโอ้โหตอนนี้ครับละเอียดไปหมดแล้วครับละเอียดไปหมดแล้วครับกล้องชัยหมดยกที่2กันอีกครั้งหนึ่งครับกองชัยกับมาซูดจากอิหร่านครับเดี๋ยวดูว่าเปิดมหากรรมยำใหญ่เลยครับยกที่แล้วทางด้านมาซูดครับทั้งหมัดทั้งศอกครับมาเป็นชุดแล้วต่อยหนักด้วยนะครับโอ้ต้นๆนี่ก็พยายามกัดฟันสู้เต็มที่ครับกองชัยแต่ด้วยนี่แหละครับเสียสีไปแล้วครับโดนเข่าเข้าไปกดโอ้โหมีหลายช็อตนะครับที่โดนหนักๆเจ็บๆทั้งนั้นเลยครับแต่ก็ยังพยายามยืนแล้วก็ลุกขึ้นสู้ตลอดครับหัวใจนักสู้ของมวยไทยครับนี่ซ้ายครับเต็มหน้าง้างมาแล้วเสียบเข่าซ้ายครับโอ้โหเห็นแล้วนี่ต้องบอกว่าสะท้านแทนเลยนะครับดูครับจังหวะลุกไล่ของมาซูดครับเขาเองก็เป็นมวยมีอาวุธหลากหลายเหลือเกินโดยเฉพาะเนี่ยฮุกซ้ายตัดลำตัวครับหนักแรงมากครับนี่ขวาอีกทีหนึ่งพยายามกัดฟันบวกศอกเหมือนกันนะครับกล้องชัยตอนนี้เรียกได้ว่าต้องพึ่งปฏิหารเท่านั้นแล้วแหละครับที่จะพลิกสถานการณ์กลับมาได้ครับดูฮะโดนแต่ละดอก แต่ละเม็ดครับโอ้เข้ามุมแบบที่นี่ที่ไหนเหรอที่นี่บีทแอคทีฟครับไบเทคบุรีครับมายกที่3ครับขอลุยอีกสักเฮือกหนึ่งนะเจอหมัดมาอีกแล้วก้องชัยจะต่อยคืนครับยังไม่ได้จังหวะเตะเพิ่งละกันแต่ก็ไม่โดนเจอแข้งคืนมาเตะซ้ายคืนไปเจอเจาะล่างก้องชัยขยับเข้าไปครับเตะซ้ายครับสู้ด้วยหัวจิตหัวใจสู้ด้วยจิตวิญญาณเจอหมัดอีกแล้วหมัดขวานี่ถือว่าทำงานได้ดีครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับของมาซุดยังเดินอยู่ครับก้องชัยถือว่าหัวใจเนี่ยสอบผ่านแล้วครับเดี๋ยวนัดหน้ามาใหม่เนี่ยเจอตัวเท่ากันเนี่ยเชื่อว่ามันแน่โอ้ยลำตัวอีกออกอาการไม่ดีอีกแล้วครับก็ยังบวกศอกอยู่แม่ดูจับไว้ขอที่เดียวครับโอ้มาซุดมาศอกอีกแล้วครับดูจังหวะเดินของเขานี่น่ากลัวมากครับแล้วเป็นด้วยครับรู้จักหลบรู้จักหลีกรู้จักผ่อนโอ้เอาครับโดนอัปคัตอีกแล้วพยายามบวกอยู่เกมนี้ต้องบอกว่าเป็นของมาซุดแทบจะทั้งหมดแล้วนะครับแต่ก้องชัยก็พยายามกันเนี่ยครับเดินเข้าไปเจอถีบไว้ครับเจอศอกมาอีกครับแล้วเจอตอดล่างไว้หมัดขวาครับพยายามทิ้งไว้ครับก้องชัยมาซุดซ้ายหน้ากระแทกไว้ขวาลำตัวแหม่เฉียวไปครับโอ้ดูหน้าตาครับตูดบวมหมดแล้วครับก้องชัยแต่หัวใจยังสู้เอาโดนสอยดาวอีกแล้วก็นี่ครับพอเลยครับยุติดีกว่าครับบอบช้ำครับเพื่อความปลอดภัยครับพอก่อนแค่นี้ครับ TKO ยกที่3เลยครับภาพช้าๆครับจังหวะเตะขวาของมาซุดครับแล้วก็ชื่นชมหัวใจของก้องชัยด้วยครับสู้ได้เต็มที่เต็มถังเลยครับจังหวะที่สับไม่โดนครับพยายามเนี่ยครับสอยล่างแต่พอสอยเสร็จปุ๊บแหมโดนขยับเข้ามาเอาคืนเลยครับก็เหลือเชื่อเหมือนกันนะครับว่ายื้อมาจะถึงยก3ได้ครับด้านก้องชัยนี่ครับโอ้โหหมัดนี้กรรมการทนไม่ไหวแล้วนะครับโบกมือดีกว่าครับโอ้โหแล้วดูทั้งแตกทั้งบวมตานี่ปิดไปแล้วครับตาขวาโดนหนักจริงๆนะครับก้องชัยช.ชัยวัฒน์และผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout White Corner Masood from Iran ครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาคู่ต่อไป12ปันนาครับเจอกับก้องริมพรหมครับไทยไฟท์ได้จับมือกับการบินไทยนะครับร่วมกันนำเสนอหนึ่งในจิตวิญญาณของคนไทยนะครับไปนำเสนอสู่สายตานักเดินทางทั่วโลกนะครับที่เดินทางด้วยสายการบินไทยทุกเที่ยวบินในรูปแบบคู่มวยดุเดือดที่สาดอาวุธใส่กันแบบไม่ยั้งครับไทยไฟท์ฟิวเรียสและคู่มวยเด็ดที่น็อกกันด้วยอาวุธมวยไทยไทยไฟท์น็อกเอาท์ครับซึ่งได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติเป็นอย่างมากเราพร้อมเสิร์ฟความมันให้คุณตลอดเส้นทางครับ Thai Fight and Thai Airways bring the Thai spirit to the world. You can enjoy the extreme fight from Thai Fight as Thai Fight Furious and Thai Fight Knockout, keeping you excited throughout the flight. เรากลับมาเดือดกันต่อครับกับซุปเปอร์ไฟท์มวยชาย ในพิกัดน้ำหนัก67กิโลกรัมสำหรับนักมวย White Corner he's from อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิครับ please welcome ขุนศึกแห่งเมืองยางกองริมพลอบต.โนนทองและสำหรับนักมวย Black Corner นะครับ he's from อำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีครับ please welcome ฉลามร้ายแห่งหนองใหญ่12ปันนาเกียรติวินัยกลับมาลุยกันต่อครับกับไทยไฟท์ลีกคู่ที่3ในพิกัด67กิโลกรัมโดยมีกรรมการภูกิจพรามประยูนเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนมีกรรมการอรุณกุมุทชาติกรรมการบุญยอรเพ็งวึกและกรรมการเสมาทิพย์คีรีคู่นี้นี่ไทยพิฆาตไทยนะครับ12ปันนาปะทะกับก้องริมพรมเดี๋ยวดูครับใครจะอยู่ใครจะไปครับคู่นี้จากไม่ครบยกก็สูงเลยทีเดียวครับสดๆแล้วครับบรรยากาศปีกองที่บิ๊กแอคทีฟบายเทคบุรีแห่งนี้ครับกับไทยไฟท์ลีกวีคที่29ครับศึกสายเลือดที่มี2คู่นะครับคู่3กับคู่4ครับนี่เป็นคู่ที่3นะครับไปดูข้อมูลของมุมขาวก่อนครับนี่คือนักชกวัย22ปีจากอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิสูง177ครับชกมา70ชนะ60แพ้10ขุนศึกแห่งเมืองยางก้องริมพรมอบต.โนนทองส่วนนักชกมุมดำนะครับรายนี้นี่28ปีครับประเภทลายคามเลยแหละครับสูง178ครับชกมา83ครั้งครับชนะ56แพ้27ครั้งฉลามร้ายแห่งหนองใหญ่12ปันนาเกียรติวินัย28ครับ22ปีนะครับน้ำหนักเป็นช่างเท่ากันครับ67ส่วนสูงก็เป็น12ปันนาครับเหนือกว่าเล็กน้อยครับแล้วก็ประสบการณ์เหนือกว่าครับขอบพระคุณอีกครั้งนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าทำขิ้นครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนแล้วก็อย่าลืมนะครับไทยไฟท์ใหญ่ของเราครับอาทิตย์หน้าเจอกันครับที่พิมายโคราชครับใช่ครับก็มีแสนชัยนะเดี๋ยวรอดูครับเจอกับเจซัวครับจอซัวโหแลบลิ้นปิ้นตาดีเหลือเกินอีกคนนึงก็โหดมันฮาส่วนอีกคนนึงก็สุดยอดฝีมือครับมุมขาวครับก็มีทางด้านชัดพลอยครับสอพูนสวัสดิ์ครับมาตอบมงคลให้ด้วยครับยอดนักชกเกียร์อาร์สัปดาห์หน้านี่นอกจากซูเปอร์สตาร์ไทยไฟท์ครับยังมีศึกชิงแชมป์รุ่นไทยไฟท์ลีกรุ่น71กิโลกรัมด้วยนะครับกิติศักดิ์ดวลกับวรจักรเล็กครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้ก่อนครับจับตาดูให้ดีครับโอกาสนับน็อกนี่สูงเลยทีเดียวแหมพุ่งเข้าไปต่อยเขาครับมาจากตัวเองเสียหลักครับทำเอาผู้โดยสารหรือว่ากองเชียร์นี่แหมใจหายใจคว่ำเหมือนกันครับหมัดมาแล้วศอกคืนแหมกะว่าปิดเกมเร็วหรือเปล่าครับเล็งเข้าไปแบบนี้เดินเข้าไปทำแบบนี้ครับไปสกัดไว้ก่อนเดินเข้าไป12ปันนานี่หลังๆก็ใช้บริการต่างชาติเยอะนะครับโดยตัวใหญ่ครับไปต่อยกับฝรั่งเยอะสมัยก่อนก็ชื่อเป่าหวายเกียรติวินัยครับเนี่ยเอาครับเริ่มจะจามศอกแรกกันแล้วมาโหดเหลือเกินครับทั้งรูปร่างหน้าตารอยสักที่แผ่นหลังดูครับเอาเสียบไปครับยังไงครับจังหวะมัดไหนยกขึ้นมาจะเสียบแยกซะก่อนครับจังหวะเข่าของก้องริมลมสายหน้ากระแทกครับพยายามใช้ความเร็วนะครับในการเข้าสู้กับทางด้าน12ปันนา12ปันนานี่โอ้โหดูรูปร่างดูรอยสักนี่น่าเกรงขามเหลือเกินครับแต่ยังไม่เห็นอาวุธชัดเจนนะดูลูกเดินดูจังหวะวงในขวางหน้าครับวงในแรงแล้วก็โหดเทียบเดินจะเดินเครื่องเดินเกมแล้วครับตอนนี้เปิด ปิดก่อนได้เปรียบโอ้โหการคอครับแม่อยู่ได้ไงครับกล้องริมพรมโดนเต็มเลยครับดูกับสองบรรดาเนี่ยแกไล่ขย้ำแล้วเอาแล้วครับแม่ลูดลงไปแล้วโอ้โหแกเล็งแล้วก็ออกแบบหนักเลยนะครับ12บรรดาครับเล็งมาหลายจังหวะแล้วครับแต่ว่าจังหวะนี้ครับเป็นผลกรรมการนับแปดไปแล้วครับจังหวะโดนของกล้องริมพรมครับ12บรรดาเข้าหาต่อครับเอายังไงนี่หูดูครับแม่โยนไปตั้งแข้งเลยครับบางทีก็พอจังหวะแกเล็งนี่ไม่รู้แกจะต่อยหรือแกจะเตะครับบางทีครับโอ้แล้วดูท่ากาดเข้าไปครับคือมาแบบมวยไทยโบราณเลยครับเน้นความหนักครับนี่ครับขวายาวๆไป2ปันนาเห็นช่องแล้วครับโอ้นี่ถอนล่าถอนโคนไปเลยโอ้โหรวบตึงครับแม่กวาดสะอาดเลยครับหมัดมาเสียบไปหนักทุกลูกหนักทุกลูกอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่ครับเสียบไปแทงขึ้นมาครับโดนหมัดขวาดอกนี้ครับลุกขึ้นมาไอ้หนูนับหรือเปล่านับไม่นับไล่เข้ามุมมานับอีกทีนึงครับ2นับไปแล้วครับยกแรกโดนนับที่2เสียแล้วต้องริมพรมลุยต่อครับ12บรรดาเล็งครับกัดฟันเกรงกำปั้นเดินเข้าหาจ้องแล้วเตะเข้าไปหมัดเทียบเข้าไปโอ้โหดูครับ3นับภายใน1ยกผู้ชายโอ้โหสอยดอกสุดท้ายนี่เต็มลำตัวเลยนะครับโหดจริงครับวันนี้ทางด้าน12ปันนาเกียรติวินัยความเก๋าความแข็งแกร่งนี้มีครบเจอในซอยนี่ไม่ต้องทำอะไรผมนะครับผมเห็นหน้าคุณก็ผมก็จะร้องไห้แล้วครับ อ้าวดูอีกครั้งครับภาพช้าๆครับนี่ครับอุ้ยแหมคิดว่าแกจะต่อยครับแกหัวทิ้งการคอซะเลยแล้วดูครับนี่จังหวะนี้ครับแหมเข้าเต็มครับดูครับแหมโยนเข้าไปแบบว่าเต็มแข้งนะครับน้ำเนื้อครับกวาดล่างเสียบจังหวะนี้ครับกระทุ้งสมัยเฮ้ยแล้วก็สับเข้าไปอีกครับระวังข้างล่างระวังตรงกลางเจอข้างบนครับดูแกกระโดดเข้ามาเตะเลยคือแกเล็งแต่ละเม็ดนี่คิดก็การตัดสินนะครับสำหรับคู่นี้ The winner by technical knockout Black Corner 12ปันนา from ชลบุรีก็เป็นชนะของ12ปันนาเกียรติวินัยนะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวกลับมาดูไอ้10ล้อเบรกแตกท่านผู้ชมครับเรากลับมาเร้าใจกันต่อนะครับกับคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมครับสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์ he's from อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา please welcome จอมเดือดเมืองสูงเนินมั่งสูงเนินท่อพิทักษ์สูงเนินและสำหรับนักมวย Black Corner นะครับ he's from อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาครับ please welcome ไอ้10ล้อเบรกแตกเงาปีศาจอ้อนิตยาพร เดินทางมาถึงคู่ที่4ของรายการแล้วนะครับในศึกไทยไฟท์ลีกพิกัด61กิโลกรัมโดยมีกรรมการถาวร เอกอุบลเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการเสมาทิพย์คิรีกรรมการภูกิจพามประยูนและกรรมการบุญยอ่อนเพ่งวึกคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ครับโอกาสที่จบแบบไม่ครบยกครับก็มีสูงเหมือนกันเดินหน้าท้าแรกท้าชนด้วยกันทั้งคู่ครับไปดูข้อมูลทางด้านมุมขาวก่อนครับนี่คือนักชกวัยหนุ่มครับ16ปีเท่านั้นเองครับวัยรุ่นเลยครับแบบไม่ได้โกงอายุนะจากอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาสูง166ครับชกมา63ชนะ47แพ้16จอมเดือดเมืองสูงเนินครับมั่งสูงเนินทอพิยักษ์สูงเนินนี่เอานามสกุลตัวเองมาตั้งชื่อมวยเลยนะครับนามสกุลมั่งสูงเนินนะนายศิวัตรมั่งสูงเนินครับเห็นไม่บ่อยเห็นไม่บ่อยนะครับส่วนรายนี้ครับมาแล้วครับขวัญใจสาวๆครับเห็นทีไรกรี๊ดทุกทีครับไอ้10ล้อเบรกแตก23ปีครับชกมา47ครั้งชนะ34แพ้11เสมอ2จากบัวใหญ่นครราชสีมานะครับลูกหลานย่าโมโคราชครับเงาปีศาจอนิตยาพรครับและสัปดาห์หน้าก็เจอกันที่โคราชนะครับอำเภอพิมายไทยไฟพิมายโคราช23กับ16ปีนะครับถือว่าห่างกันพอสมควรส่วนสูงนี่เป็นมั่งสูงเนินครับที่สูงกว่า3เซนติเมตรผมมาดูครับคู่นี้นี่จะจบอย่างไรนะครับสัปดาห์หน้าครับก็ย้ำอีกทีครับ25กุมภาพันธ์ครับไปที่ลานพรหมทัศน์อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาครับไปดูแสนชัยปตท.เต็ง1น้องโอไรออนเวโลเขี้ยวเพชรครับอูซานลงไปถึงศึกชิงแชมป์ไทยไฟท์ลีกในรุ่น71กิโลกรัมครับกิติศักดิ์สิทธิ์ช่างเผาสิทธิ์ช่างเป่านะครับดวลกับวรจักรเล็กเกียรติชัดชัยไปกันเยอะๆครับชมฟรีเหมือนเดิมครับแล้วก็ไทยไฟท์นี่ต้องบอกว่าเดินทางไปที่โคราชเนี่ยบ่อยมากๆนะครับขอบพระคุณเพิ่มเติมครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Beat Active ไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับเจอกับไทยไฟท์ได้เป็นประจำทุกสัปดาห์ครับ1สัปดาห์1ครั้งครับทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27เวลาเดียวกันเลยครับ 18 นาฬิกาเป็นต้นไปมาแล้วครับคู่นี้ครับเป็นอีกหนึ่งคู่เลยครับที่คาดการว่าจะไม่ครบยกหมัดซ้ายมาแล้วโอ้โหไปเลยครับนี่ครับเบรกแตกไหมคุณชายเบรกแตกไหมนึกว่าจะเป็นกล้วยเบรกแตกครับยังเป็น10ล้อเบรกแตกอยู่ครับตอนนี้โอ้โดนหมัดตัดลำตัวเข้าไปครับทางด้านมั่งสูงเนินตั้งลำให้ได้เพราะมั่งสูงเนินเนี่ยเขาเป็นมวยหมัดไม่ธรรมดาเลยนะตั้งลำให้ได้ครับน้องตั้งลำให้ได้อย่าเพิ่งโดนอย่าเพิ่งรับครับเริ่มโตคืนเหมือนกันครับโดนก่อนเจ็บก่อนครับที่ไทยไฟท์ลีกเล็งนี้ลำตัวแล้วครับไอ้10ล้อเบรกแตกรู้นะครับดูครับจังหวะเดินในน่ากลัวครับไม่ได้เดินอย่างเดียวครับเหมือนจะวิ่งเข้าไปด้วยครับเอาครับเริ่มจะฟื้นขึ้นมาครับมั่งสูงเนินเงาปีศาจแกมาโจมตีรวดเร็วครับตัดลำตัวเข้าไป1นับแล้วอย่าตกใจอย่าตกใจต่อยเข้าไปถีบเข้าไปโยนเข่าอย่าตกใจอย่างเดียวศอกมาสับไปยังไงเปลี่ยนเสริมหรือเปล่าโอ้โหโมเมนตัมแม่เจอศอกเพิ่มสักครู่เหมือนจะเปลี่ยนเสริมเลยครับนี่ครับแม่เวียงไปเวียงมาครับเอาครับเริ่มจะตั้งหลักได้ครับมั่งสูงเริ่มซ้ายครับดูครับโอ้ซ้ายเน้นๆครับเริ่มจะเอาคืนเหมือนกันเงาปีศาจโดนไปเนี่ยมีสะอึกครับมีหยุดบางสูงเนินบอกว่าพี่กุ้ยช่ายใจเย็นๆเมื่อกี้ผมแกล้งจุกแกล้งสันเนียนเลยครับโอ้ซ้ายครับอัดเข้าไปอีกโดนเยอะแล้วครับตอนนี้โอ้โหมาแล้วมาเป็นชุดกับเด็กคนนี้นี่อาวุธสวยงามครับซ้ายอีกทีนึงโอ้ไม่กลัวแล้วอย่าเพิ่งแหมคิดว่าคาราวะฮ่องเต้เสียหลักนิดหน่อยนะไม่ต้องใจหายไม่ต้องใจคว่ำยังไงจังหวะบวกหมัดกันต่อยเข้าไปครับซ้ายกับขวาใครออกก่อนซ้ายออกก่อนขวาต่อยขึ้นมาหมัดซ้ายมาครับหมัดซ้ายมาครับเงาปีศาจเจอดักแทงไว้แยกแป๊บหนึ่งครับหายใจหายคอแป๊บหนึ่งครับแล้วก็ลุยกันต่อเดินเข้าไปเงาปีศาจ10ล้อเบรกแตกเจอแข้งเจอหมัดในคืนไม่คืนครับแย่ตีขวาไปทีนึงครับโอ้เป็นจอมลงทุนนี้ครับเงาปีศาจแม้ว่าจะได้1นับครับแต่ดูครับยังคงเดินทำเกมครับเดินเข้าไปโดนก็ยังเฉยเอาครับขอเอาคืนบ้างแม่ไม่มีจังหวะครับดัน ดันมายังตีไม่ได้ครับได้นับก็จริงแต่พักหลังเริ่มจะเดินเข้าไปโดนก็แล้วสิเอ้าลุยต่อครับเจอแข้งซ้ายเจอแข้งซ้ายอีกแล้วครับหมัดซ้ายโอ้ยเอาแล้วครับไม่แน่นอนซะแล้วไม่แน่นอนซะแล้วพักแป๊บเดียวครับมาลุยกันต่อครับนี่ครับโอ้หมัดของเงาปีศาจครับหมัดขวาที่ส่งทางด้านมังสูงเนินลงไปนับครับตั้งแต่วินาทีแรกของการแข่งขันเลยครับโอ้ช็อตแรกนี่ก็มีนับไปแล้วครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับโอ้มังสูงเนินใจสู้ดีครับเด็กวัย16ปีเท่านั้นครับดูครับจามศอกใส่เลยครับ10 ล้อแห่โค้งเลยครับเมื่อสักครู่นี่ครับศอกเข้าไปครับแต่ว่าเงาปีศาจนี่ก็จอมลงทุนจริงๆครับยิ่งโดนก็ยิ่งเดินครับดูครับแฟนๆเราต่างชาตินี่เชียร์ครับไม่รู้ว่าเชียร์ใครเหมือนกันนะครับเพราะมันเหลือเกินคู่นี้ความเดือดความมันครับเริ่มต้นเดินทางมาถึงยก2เดี๋ยวดูว่าจะจบแบบไหนครับพี่เลี้ยงเนี่ยสั่งเตะซ้ายครับทางด้านมังสูงเนินเงาปีศาจวงในเข้าแม่หลักอีกครับทั้งคู่เดินหน้าต่อครับเงาปีศาจเห็นแล้วนะครับเอาครับศอกขวาศอกซ้ายครับโอ้มาแม่นๆครับอาวุธของมังสูงเนินนี่แม่นทีเดียวครับแทงซ้ายอีกทีหนึ่งโอ้จังหวะลุกไล่ครับโดนเยอะครับอาการก็ยังไม่ออกครับเงาปีศาจแต่ว่าจะโดนจัดหนักเข้าไปครับเริ่มจะเด้งเข่าคืนมาโอ้แต่ว่าทางมังสูงเนินเนี่ยโดนก็ไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าช็อตนี้นี่เขายังเป็นเกมของเขาอยู่ตัดเข้าไปเดินเข้าไปครับวัยรุ่นครับโอ้ยแม่โดนที่เดิมครับลำตัวโอ้ไล่มวยอยู่ดีๆครับอัดเขาอยู่ดีๆทำได้ทำดีแต่โดนท้องไม่ได้เลยครับทำเขาได้เยอะด้วยนะโอ้จังหวะทำเขาได้ทำเขาดีครับเขาโดนท้องเอาอีกแล้วครับนับแรกก็เพราะท้องกันนะครับใส่เข้าไปครับไม่ต้องล้างกำลังอร่อยเลยครับอาจารย์ ไม่สกปรกเอาลุยต่อครับปิดเกมหรือเปล่าปิดเกมเลยหรือเปล่าครับให้10ล้อเบรกแตกโอ้ยเห็นบ่อแล้วเห็นบ่อที่ลำตัวแล้วผู้ชายโอ้โหนี่เลยครับดูครับเจ็บปวดครับเจอหมัดตัดลำตัวเข้าไปครับโอ้โหโดนตรงไหนก็โดนได้ใช่ฮะอย่าโดนรับตัวอย่างเดียวดูรับไปเยอะครับทางด้านเงาปีศาจแต่ว่าพอจ่ายคืนนี่คุ้มค่าโอ้สมก็เป็นจอมลงทุนแล้วก็สมกับต้องคำนี้เลยนะจอมลงทุนแกโดนเยอะนะไม่ใช่ไม่โดนนะดูครับเพราะจังหวะเดินเข้าไปแต่ช้ากว่าเขาอะแต่พอได้ลำตัวครับพอได้ลำตัวเนี่ยครับโดนเข้าไปแล้วน่าจะเว้ยมันจุกเสียดนั่นเฟ้อเรอเป็นเกลี้ยวไปหมดครับดูครับโดนลูกนี้ครับแหมแล้วดูซีดอุ้ยแหมเลยทำท่าแบบเก๋เกไปเลยครับโดนตรงไหนโดนได้ครับมั่งสูงเดินแต่โดนลำตัวแล้วดูครับซีดซาดเลยล่ะครับสรุปว่าจบยก2นะครับและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner เงาปีศาจ เอาครับก็เป็นไอ้10 ล้อเบรกแตกนะครับที่เป็นฝ่ายคว้าชัยไปเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาเพชรเอกปะทะเม็กซิกันอันตรายท่านผู้ชมครับเมื่อปีพุทธศักราช 2474 ที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาได้มีมวยหนุ่มชาวพิมายคนหนึ่งครับได้ขึ้นเวทีชกเป็นครั้งแรกและในวันนั้นก็ได้เป็นการกำเนิดเกิดยอดมวยไทยผู้มีนามว่าสุขประสาทหินพิมายมีสไตล์การชกที่บู๊ดุดันโดยเฉพาะศอกสั้นสุดอันตรายจนได้รับฉายาว่ายักษ์ผีขโมดหรือยักษ์สุขและขึ้นชกครั้งสุดท้ายเมื่อ2 สิงหาคม 2496 ในวัย 44 ปีก่อนจะเลิกชกมวยโดยท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในยอดมวยไทยตลอดกาลครับ In 1931 in Phimai District นครราชสีมา Province a young boxer named สุขประสาทหินพิมาย made his debut in the ring making the beginning of legendary Muay Thai career he revered as one of the greatest Muay Thai fighter everและในวันที่ 25 กุมภาพันธ์นี้นะครับเตรียมไปสนุกกับไทยไฟท์คาดเชือกพิมายณลานพรหมทัตอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมามาเร้าใจด้วยมวยคาดเชือกและเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พิมายชมโบราณสถานอันทรงคุณค่ารับรองว่างานนี้แสงสีเสียงยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนครับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เตรียมไปสนุกด้วยกันครับ By the way mark your calendarFor the big event on February 25th, join us at Thai Fight Khat Chuek Phimai at Promthat Square, Phimai District, Nakhon Ratchasima Province. Experience the thrill of Khat Chuek Bao and explore the historical site at Phimai Historical Park. We assure you that this event's gonna be epic with awesome light and sound. Get ready to enjoy together on February 25th.และเรามาลุยกันต่อเลยนะครับสำหรับคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก65 กิโลกรัมสำหรับนักมวย White Corner he's from Veracruz Mexico please welcome the Mexican Wolf George Castroและสำหรับนักมวย Black Corner นะครับมวยหนุ่มขาบูพร้อมสู้ทุกเวทีครับ He's from อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี Please welcome จอมห้าวจากเมืองโอ่งเพชรเอกบ้านไร่มนทาเดินทางมาถึงคู่ที่5ของรายการแล้วนะครับกับไทยไฟท์คาดเชือกในพิกัด65 กิโลกรัมโดยมีกรรมการอรุณกุมุตชาติเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการบุญยอรเพ็งวึกกรรมการถาวรอิงอุบลและกรรมการเสมาทิพย์คีรีคู่นี้ครับไทยปะทะเม็กซิโกนะครับนานๆนี่จะเห็นนักชกเม็กซิโกมาต่อยมวยไทยทุกทีครับเดี๋ยวมาดูฝีมือของนักชกรายนี้กันพิกัด65 กิโลกรัมนะครับไปดูข้อมูลของมุมขาวก่อนครับนักชกวัย25 ปีจากรัฐเวลาครูซประเทศเม็กซิโกสูง170นะครับชกมา31ชนะ22แพ้7เสมอ2เจ้าของฉายาเม็กซิกันวูฟฮอเก้คาสโตซ้อมอยู่ FA กรุ๊ปนะครับคนนี้ส่วนคู่ชกรายนี้ครับมุมดำครับก็ชกที่นี่เป็นประจำมาครับ แรกๆมานี่ชก67กิโลกรัมครับพอขยับเป็น65นี่ดูเหมือนก็ว่าโอ้โหฟอร์มเริ่มจะเข้าที่เข้าทางครับเป็นเวทที่ตัวเองถนัดมากกว่านะครับ19ปีครับสูง175ครับชนะชกมา51ครั้งชนะ47แล้วก็แพ้4ครั้งจอมห้าวจากเมืองโอ่งครับเพชรเอกบ้านไร่มณฑา6ปีนะครับห่างกันเพชรเอกนี่อ่อนกว่าครับส่วนสูงก็เป็นเพชรเอกนะครับที่สูงกว่า5เซนติเมตรครับเดี๋ยวมาดูว่าเม็กซิกันจะอันตรายสมชื่อหรือเปล่าครับส่วนเพชรเอกเองครับระยะหลังๆก็ฟอร์มดีขึ้นนะครับพัฒนาในเรื่องของอาวุธที่หลากหลายแล้วก็ความอึดทนทานส่วนฮอเก้คาสโตครับเดี๋ยวมาดูว่าจะแข็งแกร่งขนาดไหนครับเม็กซิกันนี่ก็ขึ้นชื่อในเรื่องของกีฬาการต่อสู้แล้วนะครับมันจะเป็นมวยสากลที่มีนักมวยระดับตำนานมากมายครับหรือว่า MMA นี่ก็ระดับแชมป์เยอะครับเรามวยไทยนี่อาจจะยังต้องควานหาซูเปอร์สตาร์อยู่นะครับดูสัดส่วนตรงนี้ครับเพชรเอกนี่เหนือกว่าชัดเจนครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับนี่อันคงเจียมครับตัวแทนจากค่ายเอกกรุ๊ปครับวันนี้ก็พาเกคัสโตครับมาชกนี่ก็โหรุ่นพี่ของเราครับแต่ว่าเป็นจอมมวยเลยทีเดียวครับนี่ก็มาถอดมงคลให้กับเพชรเอกใส่โยกพุ่มพันม่วงครับเอาครับทุกอย่างพร้อมครับเตรียมรับชมความมันกันหลังจากนี้ก็ยังมีคู่ของธงชัยครับแล้วก็ดาวแพร่ครับคู่ที่6และคู่ที่7รอแฟนมวยอยู่นะครับครับยกแรกสาดความมันกันต่อครับนี่ครับแม่ซ้ายไปก่อนแล้วครับเพชรเอกเจอหุ้มซ้ายเหมือนกันนะครับโอ้ดูเม็กซิกันเนี่ยหมัดเด็ดเลยครับไอ้นู่นอย่างนี้นี่ไม่ถึงแชมป์ WBA รุ่นซุปเปอร์เฟเธอร์เวทครับใหญ่อย่างนี้ครับดูเข้าไปนี่ครับต่อยหมัดดูครับโอ้ยใส่กันน้ำเนื้อทั้งคู่เลยครับแค่วงในก็จริงแต่ว่าจังหวะเด้งนี่แหมได้ใจความเหลือเกินครับเตะขวาครับเม็กซิกันอันตรายครับจากค่ายเอ็มเอ็กทุกคนนะครับลูกศิษย์ของเสียเรียมลูกศิษย์ของเสียต๋องครับต่างชาติเยอะเลยครับในเวทีนี้ดูจังหวะการกาดนี่คือน่าจะบ็อกซิ่งครับมวยสากลมาเลยครับตอนนี้คือมวยไทยครับเน้นความหลากหลายแต่ฮุกซ้ายนี่ก็มาแล้วครับเม็กซิกันอันตรายโอ้โหซ้ายหนักๆอย่างนี้ครับนี่ครับมาแล้วครับโอ้หนักจริงครับดูหุ่นนิดนึกถึงหุ่นดีแอดครับโอ้โหเอาครับเจอลูกคมไปก่อนแล้วครับเอามีขวาคืนมาเม็กซิโกที่เรื่องของมวยสากลเรื่องของหมัดที่เขาไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะรายนี้ก็แหมจ้องตาคำเหม็งเลยครับนี่ครับไม่ปล่อยซ้ายเตะซ้ายครับไม่ใช่งานง่ายของเพชรเอกบ้านไร่มณฑาแน่นอนเอามีแกว่งครับฮอเก้คาสโตโดนเข้าไปโอ้หล่นแล้วครับแม่นับไปครับโอ้กรรมการต้องนับเลยครับเจอก้านคอไปครับกำลังจะบอกว่าไม่ใช่งานง่ายแต่ถ้าจะไม่ใช่งานยากก็ครับดูเขาก็มีความเก่าอยู่นะครับพยายามตั้งสติแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นมาครับเอาครับยังเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับนี่ฮะการขอโดนอีกแล้วครับแม่เมาครับฮอเก้คาสโตขนาดเตะติดกาดแล้วนะโอ้แต่ความแรงนะครับเมาแล้วครับโอ้แต่ละแข้งของเพชรเอกเอายังเอาครับสู้จานมานี่ครับมาครับเตะซ้ายโอ้ยศอกกลับเตะซ้ายโชว์เลยครับเพชรเอกครับแต่ก็ยังประมาทไม่ได้เอาครับอะไรก็ยังเป็นไปได้นะครับแม้ว่าจะได้ไป2นับแล้วของเอกกัสโอ้โหแม่โดนศอกกลับอีกเอาเนี่ยฮุกซ้ายดีครับแต่ว่าอาวุธอื่นๆไม่ค่อยเบี้ยวเรียบร้อยครับหมัดนี้นี่ตาลอยไปเลยครับเม็กซิกันอันตรายโอ้โหเกือบแพ้แล้วก็เกือบชนะครับสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นนักชกจากเม็กซิโกครับที่หล่นลงไปครับแล้วก็ชัยชนะเป็นของนักชกจากราชบุรีครับเพชรเอกบ้านไร่มณฑาเพชรเอกต้นก็เกือบแย่ไปเหมือนกันนะครับมีโดนเหมือนกันแต่หลังจากนั้นครับนี่ครับ แล้วก็ซัดซะแบบนี้เลยครับดูจังหวะนี้ครับเตะติดเท้าแขนก็จริงนะครับแต่ว่าเอียงเลยครับความแรงครับลูกดูจังหวะบินตีเด้งตีเนี่ยโอ้โหได้น้ำได้เนื้อแหละครับจังหวะเขาหมัดซ้ายมานี่ไงเซเหมือนกันครับแหมต้องจับเชือกไว้เลยอ่ะพอลุกขึ้นมาได้ครับเอาคือสมัยเฮ้ยสาสมแก่ใจเลยทีเดียวเชียวทบต้นทบดอกทบทั้งต้นทบทั้งดอกครับดูครับล่อเอาส่วนซักโซเซไปเหมือนกันเลยครับโซซักโซเซเหมือนกันเลยครับดูครับสองอีกทีนึงครับเพชรเอกโอ้ดูครับแม่หัวปักไปเลยครับแล้วจังหวะนี้กระโดดเข้ามาครับแม่ไม่ได้มาตัวเปล่าเล่าเปลือยด้วยนะครับมาทั้งเข่าแล้วครับศอกกลับด้วยครับพีรันม้วนแผ่นดินโชว์ซะเลยเตะอีกทีครับเขาต่อยมานี่ครับสายหน้าแลบลิ้นเข้าหาครับสวมวิญญาณของจอซัวนี่ครับเต็มครับแม่ดูเพชรเอกครับซ้ายและขวาครับโอ้ส่งแล้วด้านโอเคคาสโตครับเรียบร้อยไปเลยครับนี่หนักแรงครับเพชรเอกเป็นอีกหนึ่งไฟท์ครับที่ต่อยได้ประทับใจแฟนๆและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner เพชรเอก from ราชบุรีก็เป็นเพชรเอกนะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาดูธงชัยปะทะกับนักชกจากอุซเบกิสถานท่านผู้ชมครับ17 มีนาคมนี้นะครับเตรียมพบกับตำนานแห่งมวยรอบที่มีมาอย่างยาวนานกว่า3ทศวรรษนะครับจัดมาแล้ว32ครั้งกำลังจะก้าวเข้าสู่ครั้งที่33ครับกับมวยรอบสุดยิ่งใหญ่อิซูซุ Thailand Championship นะครับด้วยรูปโฉมใหม่สุดอลังการกับการแข่งขันแบบยกทีมยกภาคเพื่อหาแชมป์มวยคาดเชือกของประเทศไทยที่จะได้ครอบครองรางวัลเกียรติยศถ้วยพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับ17 มีนาคมนี้เจอกันครับ Ladies and gentlemen please save the date 17th March 2024 from Isuzu Thailand Championship the Legend of Boxing Tournament it's been running over 30 years and this year marked it 33rd times Especially, there's a new regional competition to crown the Khatchuk champion and win the King's Cup. See you on March 17. เอาละครับเรากลับมาลุยกันต่อนะครับกับซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมสำหรับนักมวย White Corner. He's from Tashkent, Uzbekistan.Please welcome อสูรโหดจากอุซเบกฟอดาฟคินอฟและสำหรับนักมวย Black Corner ครับเขาพร้อมบวกกับทุกคนที่ขวางหน้าครับ He's from อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี Please welcome ฉลามเสือแห่งบางละมุงธงชัยเพชรรุ่งเรืองส่งหัวใจไปทีนึงครับกลับมาชมกันต่อนะครับในคู่ที่6ของรายการโดยมีกรรมการภูกิจพนามประยูรเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการถาวรอิงวนกรรมการอรุณกุมุตชาติและกรรมการบุญอ่อนเพ็งวึกเอาละ ครับเดี๋ยวมาติดตามฟอร์มของทางด้านธงชัยเพชรรุ่งเรืองกันนะครับในการเจอกับนักชกจากอุซเบกิสถานเฟอร์ดาฟเออร์คินอฟครับนี่ครับยังไงครับกรรมการเช็คในเรื่องความเรียบร้อยครับกรรมการธุรกิจแต่ยังไม่ได้ใส่กระจับหรือเปล่าครับทางด้านเออร์คินอฟเนี่ยถอดมงคลออกก่อนครับลงไปใส่กระจับก่อนครับแม่ไม่ได้ใส่ขึ้นมาครับอาจารย์จับไปตกใจเลยโอ้อะไรมันนิ่มๆแหมพยองเลยเลยครับอ้าวนี่เดินทางมาถึงคู่ที่6ของรายการนะครับระหว่างธงชัยกับนักมวยจากอุซเบกิสถานครับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างบริษัทอีออนธนาสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับก็ทางด้านเออคีนอฟนะครับก็คือกระจับเนี่ยไปใส่ของกระจับของมวยสากลนะครับกรรมการภูเก็ตนี่ก็ส่งสัญญาณมาครับว่าก็ให้ไปเปลี่ยนก่อนครับแล้วก็ใส่กระจับแบบมวยไทยครับแต่ตอนนี้คือมันอาจจะยังไม่เข้าที่ครับแต่ว่าเดี๋ยวรอกันสักคู่ก็แล้วกันครับได้ดูฟอร์มของธงชัยแน่นอนครับแต่ว่าตามที่แจ้งมาเนี่ยเออคีนอฟครับโอ้อุซเบนี่ก็อันตรายทุกตัวครับบอกเลยโหดทุกคนครับแล้วก็ฝากอีกครั้งนะครับสัปดาห์หน้านี่ไทยไฟท์เราจะเดินทางไปที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ไปที่พิมายโคราชนะครับอาทิตย์ที่25กุมภาครับก็ชมฟรีนะครับมวยก็จะเริ่ม6โมงเย็นแต่ว่าประตูนี่จะเปิดตั้งแต่16นาฬิกาหรือว่า4โมงเย็นครับโดยเฉพาะลีลาของจอซัวครับหมายสัปดาห์ที่แล้วแลบลิ้นปิ้นตาดีเหลือเกินครับจอมอึดถึกทนจับเมียนมาครับจะเจอกับสุดยอดฝีมืออย่างพี่แสนชัยเลยแหมคู่นี้ผมว่าโหดมันฮานะผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยจับตารอคอยครับดูว่าพี่แสนชัยเนี่ยจะทำให้ทางด้านจอซัวเนี่ยได้ลงไปจูบเวทีหรือเปล่าครับเอาครับเรียบร้อยครับนักมวยทั้งคู่ก็เพื่อความปลอดภัยสูงสุดครับของนักมวยก็เช็คในเรื่องของอุปกรณ์ครับไปดูข้อมูลของมุมขาวก่อนครับนักชกวัย22ปีจากเมืองทัชเคนประเทศอุซเบกิสถานนะครับสูง172เซนติเมตรชกมา60ครับชนะ46แพ้14ฉายานี่อสูรโหดจากอุซเบกเฟอร์ดับเออร์คินอฟส่วนธงชัยเองก็อกหักจากมวยรอบอีซูซุครั้งที่แล้วนะครับได้แค่พระรองครับเดี๋ยวดูครับเที่ยวนี้ทำฟอร์มเพื่อจะเข้าไปสู่มวยรอบอีซูซุอีกครั้งหนึ่งครับในแบบฉบับของการชกเป็นยกทีมด้วยนะครับอีซูซุปีนี้ครับ23ปีจากบางละมุงชลบุรีครับรายนี้ครับฉลามเสือแห่งบางละมุงธงชัยเพชรรุ่งเรือง23กับ22ปีนะครับส่วนสูงนี่เท่ากันเป๊ะเลยครับแต่ว่าธงชัยเนี่ยประสบการณ์ในการชกมวยไทยก็เหนือกว่าครับขณะที่เออคินอฟนี่ก็คงจะผ่านในเรื่องของประสบการณ์การชกในแบบสมัครเล่นครับรวมไปถึงในแบบคิกบ็อกซิ่งด้วยครับอุซเบกนี่เก่งหลายกีฬานะครับหลังๆนี่ก็โอ้โหมวยสากลเนี่ยสุดๆเลยเหมือนกันขณะที่ธงชัยครับหมัดหนักหมัดแรงครับคนนี้เดี๋ยวดูครับว่าจะกล่อมนักชกจากอุซเบกได้หรือไม่ครับก็หลังจากที่อกหักจากมวยรอบอิวสูแล้วเนี่ยก็กลับมาแจ้งเกิดได้แล้วนะครับแต่ฟอร์มเนี่ยก็จะยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นี่แฟนๆจากบางละมุงชลบุรีนี่มาเชียร์กันเยอะเลยครับสำหรับธงชัยเพชรรุ่งเรืองครับในกางเกงดำเอาครับยกแรกจับตาดูให้ดีนะครับไทยไฟท์ลีกนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับน็อกยกแรกมาติดกันแล้วของเราหนักแรงก็จริงครับแต่ว่าของเขานี่หมอใหญ่มาเลยครับจากอุซเบกิสถานรายเนี่ยครับโอ้ดูจังหวะกระทุ้งเท้ามาครับเสียบมาเราพยายามเจาะหน้าขาแล้วก็ตีคืนจังหวะเบสิกไม่ธรรมดาครับความเร็วของเอคินอฟจากอุซเบกเอาครับสายหน้าวัดไปก่อนของเราเนี่ยได้หนักนะครับอาจจะช้ากว่าจังหวะแต่ว่าความหนักแรงนี่แหละช้าแต่ชัวร์กู้ชายช้าแต่ชัวร์นะทีเดียวอาจจะหล่นได้ไม่เขาก็เราละอ้าวเตะขวาไปครับเมื่อสักครู่ครับของธงชัยเขาเตะขวาขึ้นมายกขึ้นมาบล็อกได้เป็นจังหวะแลกหมัดกันไม่โดนนะครับพูดวาดไปทั้งคู่ครับขยับเดินต่อครับทางด้านเอคินอฟ ไม่กลัวศักดิ์ศรีของธงชัยเลยครับรองแชมป์มวยรอบยูนิสุครับครั้งที่32เอาครับแม่โดนหมัดไปแล้วครับมีเอียงเหมือนกันโอ้ธงชัยนี่เป็นมวยที่มีจุดขายมีเสน่ห์ครับอ้าวแต่ว่ามีเลือดไปแล้วครับโอ้โหเจอครับอ้าวยังไงครับล่วงลงไปแม่ธงชัยได้เลือดครับส่วนเออร์คีนอฟนี่ได้หล่นโอ้โหอ้าวหนึ่งคนเลือดหนึ่งคนหล่นครับถึงเลือดไปแล้วครับดูครับไหลเป็นทางเลยละครับไปโดนอะไรยังไงจังหวะไหนเข้าแล้วครับแบบนี้ครับหมัดมาไม่โดนครับหมัดของธงชัยเออคีนอฟก็รอตั้งรับสับศอกไปธงชัยขยับเข้ามาต่อยหมัด 1-2 ครับหมัดซ้ายหมัดซ้ายมาสักครู่ทิมสั้นๆครับทิมสั้นๆครับไกลหัวใจแต่มันใกล้จุดศูนย์รวมประสาทโอ้โหนี่แหละครับจุดขายของธงชัยครับแลกเลือดสังเวยเลือดไปก่อนครับแต่ว่ามีมาได้หมัดพุทธดูเลือดครับไม่รู้จดมาจากตรงไหนฮะโอ้โหไหลกันเท่าปลาแตกครับน่าจะศีรษะด้วยหรือเปล่าครับ2แผลนะผู้ชายแต่ว่าเต็มตัวหมดแล้วครับเต็มตัวหมดแล้วโอ้ยถึงเลือดแล้วครับคู่นี้ครับดูครับต้องระแวดระวังดีๆเลยครับเดี๋ยวจะเพิ่มรอยบาดแผลไปอีกครับนี่ครับที่ศีรษะครับติ๋งติ๋งติ๋งไปซบเล็กกันดีกว่าเราโอ้โหเรียกว่าสังเวยเลือดไปก่อนแล้วครับทางด้านธงชัยดูนะครับว่าจะมีอีกนับหรือว่าจะมีน็อกเลยหรือเปล่าครับเกมยาวเนี่ยของเราแตกแล้วเนี่ยไม่ดีครับเมื่อกี้น้องเนี่ยเหมือนกับจะได้ใจเหมือนกันครับเห็นเราแตกแล้วเนี่ยเอาครับหมดยกแรกโอ้โหเลือดเต็มเลยพักคู่เดียวจังหวะไหนที่ธงชัยเนี่ยถึงกับเลือดครับแล้วก็จังหวะไหนที่เออคีนอฟเนี่ยโดนต่อยหล่นครับนี่จังหวะแรกกันครับขวานี้ครับของธงชัยกระแทกซ้ายครับแหมหมัดนี้นี่คิดตรงกันครับกลายเป็นพลาดเป้าทั้งคู่เลยครับแล้วก็แข้งขวาของเออคีนอฟโอ้โหต่อยกันสนุกเลยครับยกแรกธงชัยของเราเนี่ยได้เลือดครับที่เห็นนี่ก็คือ2แผลครับบริเวณริมฝีปากด้านล่างครับกับศีรษะครับโอ้เนี่ยเจอปักศอกเข้าไปแล้วดูโอ้แดงไปหมดครับนี่ครับศีรษะด้านซ้ายครับพี่โจนี่นางเขียวป่าเส้นไปดูเลือดไปด้วยคืออร่อยใช่ไหมโอ้โหแล้วดูอะแล้วคีนอฟเป็นไรครับมีอาการเหมือนกุ้ยช่ายแล้วครับเหม่อลอยเอาแย่เอาแย่เหม่อลอยครับเกิดจากการที่คาดหวังแล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างหวังครับเขาไม่ออกมุมครับเป็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเหมือนจะเจ็บที่มือหรือเปล่าตอนนี้ทีละศักดิ์ของเราครับขึ้นไปดูอาการแล้วโซนหรือเปล่าครับโอ้โหนี่เต็มมือเลยครับแต่เลือดธงชัยโทษทีโทษทีโทษทีเอามือซ้อน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 ครับก็บูดับเออคือนอฟครับต่อยจนมือซ้นเหรอก็มือซ้นครับแผนของเราเนี่ยดูแล้วครับมือซ้ายเนี่ยซ้นครับก็เป็นทางด้านธงชัยครับที่ชนะ TKO ไปนะแต่ก็เส้นด้วยเลือดนะ ตอนแรกเนี่ยนึกว่าธงชัยแตกเยอะหรือเปล่าต่อยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยขอเกมพลิกครับครับผมพี่น้องนี่แกนั่งเม่อเลยก็เดี๋ยวไปดูแขนเจ็บข้อมือครับไม่ไหวไม่ออกจากมุมก็เนี่ยครับก็เป็นสุดท้ายท้ายสุดก็ขึ้นมายกที่2ก็ต้องประกาศให้กับธงชัยเลยครับเจอครับโค้ชจิ๊บบนเวทีและผลการตัดสินในคู่นี้นะครับเนื่องจากเกิดเหตุอินจูรี่ครับนั่นก็คือผู้ชนะคือแบล็คคอร์เนอร์ธงชัย from ชลบุรีก็เป็นชัยชนะของธงชัยนะครับแบบไม่ครบยกไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวกลับมาเดี๋ยวดูจอมบู๊ดวงใหม่ครับดาวแพร่เรากลับมาเร้าใจกันต่อนะครับกับคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก67กิโลกรัมครับสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์ he's from โดรุตประเทศอิหร่าน please welcome เสือหนุ่มจากเปอร์เซียโมเซนอายานัทและสำหรับนักมวยแบล็คคอร์เนอร์นะครับเขาคือเจ้าของเข็มขัดชายไฟท์ลีกรุ่น67กิโลกรัม he's from อำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ please welcome เพชรฆาตล้านนาดาวแพร่เศรษฐีเรือทองแล้วครับเดินทางมาถึงคู่ที่7ของรายการแล้วนะครับคู่นี้พิกัด67กิโลกรัมเดี๋ยวมาดูฟอร์มของนักมวยคนนี้กันครับดาวแพร่โดยมีกรรมการเสมาทิพย์คีรีเป็นผู้ชี้ขาดเป็นเวทีส่วนกรรมการให้คะแนนทั้ง3ท่านครับมีกรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการอรุณกุมุตชาติและกรรมการถาวรอิงอุบลคู่นี้นี่ต้องบอกว่าโอกาสนับน็อกก็ยังมีเหมือนเดิมครับไล่มาตั้งแต่คู่3คู่4คู่5คู่6ครับใครที่ชอบดูแบบน็อกมันครับต้องที่นี่เลยครับไทยไฟท์ลีก 18 นาฬิกาทุกวันอาทิตย์ทางช่อง8กดหมายเลข27นะครับไปดูข้อมูลของนักชกมุมขาวก่อนครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าดาวรุ่งเลยครับจากเมืองโดรุตประเทศอิหร่านสูงนี่180ครับรูปร่างดีมากครับชกมา45ไฟท์ครับชนะ37แพ้8เสือหนุ่มจากเปอร์เซียโมเซนอายานัทเด็กๆหนุ่มๆแบบนี้นี่อันตรายนะครับอิหร่านเนี่ยโหดหลังๆส่วนนี้ครับดีกรีแชมป์ไทยไฟท์ลีกของเราครับรายนี้ที่25ปีนะครับชกมา80ครั้งชนะ65แพ้13เสมอ2ครั้งเพชรฆาตล้านนาดาวแพร่เศรษฐีเรือทองวันนี้มียูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับน้องนัทกับน้องดาวนี่แมตตามไปที่มุมด้วยมาถ่ายลง YouTube ครับเพราะดาวแพร่เนี่ยเป็นคุณครูในการสอนมวยเขานะฮะก็ถ่ายอยู่ครับผมมาถ่ายเอกกับกุ้ยช่ายบ้างก็ได้จะได้ดังๆหน่อยก็ดาวแพร่เนี่ยได้แชมป์ครับในรายการไทยไฟท์เศรษฐีเรือทองนี่นะครับไปได้แชมป์ไทยไฟท์ลีกที่นั่นครับก็เลยใช้สีเสื้อของเศรษฐีเรือทองเลยครับวันนั้นเนี่ยชนะกล้าศึกสิทธิ์จากกล้าไปนะครับหลังจากที่ได้แชมป์เนี่ยก็ทำเอาแฟนมวยเนี่ยเกือบหัวใจวายไปทีหนึ่งครับเพราะว่าอะไรครับผู้ชายครับมูฮัมหมัดมาดี้วันนั้นเนี่ยโดนนับไปก่อนด้วยนะแต่ว่านี่นะฮะดาราขาบู๊ของเราครับก็กลับมาได้เกือบจะเจออาถรรพ์แชมป์ซะแล้วนี่ครับไทยไฟท์ของเราเนี่ยสร้างดินให้เป็นดาวของจริงครับก่อนหน้านี้นี่ไม่มีใครรู้จักครับดาวแพ้คือใครแต่วันนี้นี่โอ้โหเดี๋ยวดินจะกลายเป็นดินครับถ้าลืมขอบคุณสปอนเซอร์ครับผมขอบพระคุณครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัด รถขุดคูโบต้าพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27เจอกับไทยไฟท์เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ 18 นาฬิกาครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเจอกันที่พิมายโคราชครับก็ไปกันที่ลานพรหมทัศน์อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับสัปดาห์หน้าก็ชมฟรีครับ 16 นาฬิกาเป็นต้นไปประตูเปิดนะครับ 16 นาฬิกามวยต่อย 18 นาฬิกาเอาครับคู่แรกยกแรกครับยกแรกคู่สุดท้ายแล้วครับอ้าวโอ้โหซ้ายครับซ้ายมาแล้วครับดาวแป้ดูซ้ายหนักๆเอาเลยครับแม่โดนไปก่อนอีกแล้วครับโอ้ดาวแพร่นี่ชอบทำเอาแฟนมวยนี่ใจหายใจคว่ำทุกทีครับโอ้แล้วดูแบบนี้นี่ถือว่าได้วัดดวงอีกไฟหนึ่งครับของดาวแพร่สาวๆบอกหัวใจแทบตกอยู่ที่ตาตุ่มเอ้าเตะซ้ายดักไว้ก่อนสกัดไว้ก่อนครับแน่นอ้าวมีหมัดซ้ายมาด้วยไม้คู่ผู้ชายเอาครับแม่หน้าตาที่จะเหยเกมนี่ครับโมเซนโดนเข้าไปโอ้รับหมัดซ้ายครับชักจะเริ่มไม่ค่อยมั่นใจแล้วครับแบบนี้โอ้เจอซ้ายเข้าไปครับแต่ว่าหมัดมวยนี่ต้องระวังให้ดีครับอิหร่านนี่เบสิกต่อยหมัดดีหลังๆนี่มาอยู่เมืองไทยเยอะนะครับเป็นชาติที่ชอบมวยไทยมากๆครับเดี๋ยวดูว่าเขาจะดับรัศมีดาวแพร่ได้ไหมครับแต่ตอนนี้ดาวแพร่ขอก่อนครับซ้ายยาวๆเอาครับแม่อย่างที่ผู้ชายว่าอย่าเพลินนะหมัดเขาอันตรายนะครับเพลินไม่ได้เตะซ้ายไปครับเตะแบบเก็บเสียงครับเตะแบบนี้เนี่ยเจ็บนะฮะเตะด้วยลำแข้งครับปิดตัวปิดสะโพกครับเขาเรียกฝังแข้งไหมยิ่งฝังเสียงฝังแข้งโอ้โหสายมาแล้วเขาต่อยมาสวนโอ้โหดูจังหวะของดาวแพร่วันนี้มีความมั่นใจครับซ้ายหลังเข้าไปหน้าครับต้วงหนักเอาครับแบบนี้นี่โมเซนได้รับรูพิสงแล้วครับซ้ายหนักขนาดไหนเริ่มรับแล้วครับเปอร์เซียโอ้โหเจอหนักเลยโอ้โหมีจังหวะเข้าเบรกครับจังหวะเข้าเบรกของดาวแพร่ครับแต่ว่ายังเช็คบินไม่ได้นะเอาหมัดขวามาเจ้าโอ้ยไม่รู้หมัดไหนหนักกว่ากันแต่ผมก็โดนทั้งสองหมัดนะทั้งซ้ายทั้งขวาจังหวะป้ายยาไปครับล่วงเลยครับถึงก็กุมขมับครับจังหวะโอ้โหเหมือนเลือดจะไหลออกมาด้วยครับแม่สะใจเลยครับดาวแพร่วันนี้เก็บชายแบบน็อกเอาท์ไม่ได้ครับถึงมือแพทย์แล้วนะครับเลือดเต็มเลยครับคุณหมอจิรศักดิ์บุภาชาติครับถุงมือสีชมพูทองเส้นใหญ่อยู่ไหนคุณหมอทองอยู่ไหนอยากโอเคนึกว่าอยู่ลงรับเอาดูภาพช้าครับจังหวะที่เราโดนก่อนต้องใช่นี่ครับแล้วก็จังหวะส่วนซ้ายครับซ้ายทีครับดูครับแต่ละหมัดแต่ละดอกนี่เน้นเนื้อเลยครับรายการไทยไฟท์ลีกของเรานี่อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับทำได้หมดครับต่อกับเขาลอยม้าดิดกระโหลกแล้วดูครับหมัดของดาวแพร่เน้นเนื้อครับจังหวะไล่โอ้แล้วดูจังหวะซ้ายครับแม่ดีว่ายังติดหลังอยู่ครับทำเอาใจหายใจคว่ำครับช่วงต้นแต่ว่าดาวแพร่หลังจากติดเครื่องแล้วดูจังหวะช็อตน็อกครับโอ้ดูโอ้ปวดครับมันปวดร้าวครับนี่ครับซ้ายดีโอ้โหหลับยาวครับแบบนี้โอ้หัวจะปวดครับโมเซนบอกโดนสักกระโดดเลยนะครับแบบนี้และผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner ดาวแพร่ from แพร่